ที่ลานอะควาเรียมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีนางทรงลักษณ์วรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Amazing Isan Woven Fabric มนต์เสน่ห์ผ้าไทยใส่ยังไงก็สนุกภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับภายในประเทศซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์2566เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่นให้โดดเด่นในรูปแบบของเสื้อผ้าสำเร็จรูปของใช้ของประดับตกแต่งและผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นสินค้าระดับสากลที่มีคุณภาพสู่ตลาดอื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มผู้ผลิตโอท็อปโดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจำนวน50บูธจากผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าทอที่ได้รับการพัฒนายกระดับจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2จำนวน4จังหวัดได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญกิจกรรมส่งเสริมการขายได้แก่กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ทุกวันการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องได้แก่วงทีเร็กอิสรพงษ์ดอกยอกวางศิรพันธ์เบลนิพาดาเตตระกูลตอการแสดงเชียร์ลีดดิ้งจากโรงเรียนเบญจมมหาราชการแสดงดนตรีจากวงวัสลีนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนาทีทองทุกวันจับฉลากลุ้นรับรางวัลทุกวันและวันสุดท้ายลุ้นรับรางวัลใหญ่สร้อยคอทองคำ1รางวัลนางทรงลักษณ์วรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2จังหวัดลุ่มน้ำโขงประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดยโสธรและอำนาจเจริญซึ่งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือผ้าทอพื้นถิ่นได้แก่ผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ของจังหวัดภาคอีสานและอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดอีกทั้งเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมผ้าทอพื้นถิ่นที่สำคัญของประเทศและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในภาคอีสานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันมีผู้ประกอบการโอท็อปลงทะเบียน 2,742 รายรวมผลิตภัณฑ์ 6,272 ผลิตภัณฑ์เป้าหมายของจังหวัดคือการพัฒนาศักยภาพของสินค้าพัฒนาช่องทางการตลาดพัฒนาผู้ประกอบการให้มีมุมมองตลาดเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2เพื่อผู้ประกอบการโดยตรงทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งเมื่อออกมาแล้ว